สวัสดีครับผมบุญชาแนลครับวันนี้วันหยุดจะมาถ่ายรีวิวต้นไม้ข้างบ้านให้เพื่อนๆได้รับชมทุกท่านนะครับนี่ต้นทุเรียนนะครับผมต้นนี้เป็นต้นที่เพาะเมล็ดนะครับผมนี่ครับเพาะเมล็ดข้างบ้านปลูกข้างบ้านนะครับเพาะเมล็ดเขาไม่ได้ทากกิ่งนะครับเมล็ดเลยครับลงนี่ครับกำลังดีต้นใบกะเพราปลูกไว้ต้นหนึ่งที่บ้านครับต้นหมอนทองทุเรียนหมอนทองครับผมนี่ครับโอ้กำลังดีเลยครับกำลังจะงามครับผมอันนี้ก็เป็นใบกะเพรานะครับปลูกไว้นี่ต้นมะม่วงมะม่วงแล้วก็บอนสีบอนสีครับบอนสีครับนี่ในบ้านเขาซื้อมาปลูกไว้ปลูกไว้ข้างบ้านนี่ต้นใบมะกรูดครับต้นใหญ่ครับเดี๋ยวต้นทุเรียนใหญ่ก็จะเอาออกแล้วครับนี่ครับต้นเขาใหญ่มากครับผมข้างบ้านเลยครับผมได้รับชมครับต้นมะกรูดจะอยู่ข้างบ้านใหญ่มากนะครับนี่ครับผมต้นเขาจะใหญ่โน่นนะครับขึ้นไปนั่นเดียวทุเรียนใหญ่จะเอาต้นนี้ออกครับผมอันนี้เขาหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วครับผมต้นนี้10กว่าปีแล้วนี่ต้นพูครับพูครับผมทุเรียนหมอนทองกำลังงามเลยครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับผม